ตรวจตามจับ2เด็กแว้นนะครับยิงตำรวจสาหัสขณะเข้าจับกุมเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดของวันที่17ก็คือตี3ของวันที่16เนี่ยนะที่ผ่านมานี่เองตำรวจจับกุม2คนนะครับคนหนึ่งสถาพรเบสพุทธิเพ็ญอายุ21อีกคนหนึ่งธีรศักดิ์หรือทีมนามโคตรอายุ20ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ไปจับได้ที่บ้านพักของทั้งคู่นี่แหละอย่างที่บอกนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี3 16กุมภาพันธ์เข้าสู่วันที่17เนี่ยตำรวจสวปที่นี่เนี่ยนำสายตรวจและชุดเครื่องแบบสำรงใต้ออกกวดขันป้องกันเหตุไว้และการแข่งมอเตอร์ไซค์บนถนนพันตำรวจโทสิทธิโชคสิทธิโสพลกับ10ตำรวจตรีสุขสวัสดิ์ลอยนอกขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ติดตามรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึ่งเข้าไปในซอยโรงเหล็กที่พระประแดงจับกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ได้1คันระหว่างกำลังตรวจค้นมีมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มขับย้อนกลับมามีวัยรุ่น2คนคนขี่กับคนซ้อนท้ายก่อนที่คนซ้อนท้ายจะใช้ปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่10ตำรวจตรีสุขสันต์ระยะประชิดตัวกระสุนเข้าหัวไหล่ทะลุเข้าลำตัวจนล้มฟุบจมกองเลือดก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปพันตำรวจโทสิทธิโชคต้องนำตัวผู้ใต้บัญชาส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสก่อนจะกระจายกำลังออกติดตามจนกระทั่งจับกุมตัวได้ทั้งคู่ให้การนะครับน้องไบรท์ครับว่ามีเรื่องกับคู่อริมาแล้วครั้งหนึ่งก็เลยพกปืนปากกาที่ทำขึ้นติดตัวไว้ก่อนเกิดเหตุไปดื่มเหล้าด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์เล่นมาเจอคนเจ็บกับพวกไม่คิดว่าเป็นตำรวจก็คือมาเจอนายตำรวจนอกเครื่องแบบ2นายเนี่ยนะคะกำลังล็อกตัวเพื่อนของตนอยู่ตนไม่รู้ก็เลยใช้ปากกาปืนปากกายิงใส่จนกระทั่งตำรวจได้รับบาดเจ็บฟังเสียงค่ะอยู่มาคนว่าเป็นตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นตำรวจใช่ที่รู้แล้วก็ถ้าตอนนั้นก็ต้องยิงนะพี่เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจเพราะว่าผมก็แบบเหมือนเพิ่งมีเรื่องมาแล้วก็ไปยาดานไปกินร้านนั้นแล้วยังไงอ่ะทางนั้นเป็นทางผ่านเข้าบ้านผมอะไรเงี้ยผมก็เคยแบบโดนประดับตอนเรียนบ่อยๆผมก็เลยไม่ผ่านนั้นก็ฝากการทางข้างหลังแต่เพื่อนออกไปเจอเพื่อนมาถึงว่าคนในผู้กรณีที่ร้านเล่าตอนนั้นก็เลยออกไปด้วยแล้วปืนนี่จะยิงเป็นปืนอะไรปากกาครับปืนปากกาขนาดอะไรปืน38ครับทำเองครับนี่นะยิงตำรวจนะครับนครศรีธรรมราช